สรุปดราม่าใหญ่บิตคอยน์สาเหตุที่ทำให้ราคาปั่นป่วนอย่างรุนแรงเพราะอะไรวันนี้ฟังพร้อมกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคริปโตคอฟฟี่ประจำเช้าวันพฤหัสที่27เมษายนนะครับอยู่กับผมแน็กกุลเมฆจันเสน Investment Consultant จากทาง Merkle Capital ครับก็เรียกได้ว่าเช้านี้เนี่ยผมว่านักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยน่าจะสงสัยกันนะผมว่าตื่นเช้ามาเนี่ยราคาของบิตคอยน์เนี่ยทั้งลงอย่างรุนแรงแล้วก็เด้งกลับอย่างรุนแรงเนี่ยภายในเวลาประมาณแค่2-3ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับผมก็หากดูจากกราฟเนี่ยจริงๆจะเห็นได้นะว่าราคาบิตคอยน์เนี่ยมีการติดลบนะครับผม 10% ภายในชั่วโมงแรกตอนช่วงประมาณ 3:00 นะผมแล้วก็กับตัวเป็นบวกเนี่ย 5% นะผมหลังจากนั้นภายในเวลาอีกแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามีเหตุผลนะผมก็เหตุผลเนี่ยเป็นเพราะอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาฟังในรายการได้เลยครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมก็อยากให้นักลงทุนทุกท่านเนี่ยอยากให้ฟังให้จบคลิปก่อนเพราะว่าคลิปวันนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าข้อมูลที่ผมเตรียมมาให้เนี่ยเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นผลดีต่อนักลงทุนหลายๆท่านแน่นอนครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเริ่มต้นเลยเมื่อวานช่วงเวลาประมาณ 3:00 เนี่ยอยู่ดีๆราคาของบิตคอยน์ก็ดิ่งจนผิดปกตินะครับทำให้ผมเนี่ยก็ไปหาข้อมูลดูนะครับว่าสาเหตุจริงๆเนี่ยมันมาจากอะไรนะครับแล้วก็พบต้นตอของปัญหานะครับก็คือทาง Arkham Alert นะผมแพลตฟอร์ม tracking ข้อมูลชื่อดังที่มีบริษัทหลายบริษัทเลยทั่วโลกนะครับชื่อดังเนี่ยก็มีการนำข้อมูลของแพลตฟอร์มนี้ไปใช้นะครับผมซึ่งไอ้ตัวแพลตฟอร์มนี้เนี่ยก็ได้มีการส่งสัญญาณนะครับว่ามีการขยับตัวของกระเป๋าเมาส์ก๊อกนะครับผมแล้วก็กระเป๋าของรัฐบาลของอเมริกานะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่ากระเป๋าของรัฐบาลอเมริกาเนี่ยมีการถือครองบิตคอยน์มากกว่า 200,000 BTC นะครับผมซึ่งนับว่าสูงถึงประมาณ 1.06% ของ circulating supply หรือว่าบิตคอยน์ทั้งหมดที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันนะครับผมก็นับได้ว่าสูงมากๆถูกมั้ยครับซึ่งแน่นอนว่าหากรัฐบาลอเมริกาเนี่ยมีการขยับบิตคอยน์ในกระเป๋าจริงนะผมก็ถือว่าเป็นการขยับที่มีการซื้อขายวอลลุ่มที่ใหญ่มากๆนะผมครั้งนึงเลยนะผมซึ่งแน่นอนว่าพอมีสัญญาณนี้เกิดขึ้นว่า2กระเป๋าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวของเมาส์ก๊อกหรือว่าจะเป็นตัวกระเป๋าของรัฐบาลอเมริกาเนี่ยมีการขยับนะผมทำให้รายใหญ่นะครับผมบริษัทที่มีการใช้ข้อมูลจากทาง Arkham Alert อยู่เนี่ยก็มีการเทขายตามสัญญาณนะผมไม่ว่าจะเป็นการเทขายแบบแมนนวลหรือว่าการเทขายแบบใช้บอทนั่นเองถัดมานะครับก็เริ่มมีนักลงทุนหลายท่านเนี่ยสงสัยแล้วก็เริ่มไปค้นหานะครับว่าไหนละ transaction ของการขยับตัวนะผมไม่ว่าจะเป็นทางเมาส์ก๊อกเองหรือว่าทางรัฐบาลอเมริกานะผมแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ยังหาไม่เจอนะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีข้อสงสัยเกิดขึ้นนะครับว่าทาง Arkham Alert เนี่ยอาจจะส่งสัญญาณผิดพลาดเป็น false alert เกิดขึ้นได้นะผมซึ่งช่วงเวลานี้เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ทําให้ราคาของ Bitcoin เนี่ยการปรับตัวขึ้นเป็นบวกนะครับผมก็ประมาณช่วง 4:00 เมื่อคืนนี้นั่นเองครับและสุดท้ายช่วงเวลาประมาณ 5:00 บ้านเราเนี่ยครับผมปัญหาก็ได้คลี่คลายลงไปที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าทาง Arkham Alert เนี่ยก็มีการออกมายอมรับนะครับว่าสัญญาณที่มีการส่งออกมาเนี่ยเป็น false signal ครับผมทำให้ตลาดเนี่ยคลายกังวลไปที่เรียบร้อยภายในเวลาแค่3ชั่วโมงแล้วก็ทำให้เหตุการณ์ดราม่าเนี่ยจบลงภายในเวลาประมาณ3ชั่วโมงแต่ว่าเรียกได้ว่าเทรดเดอร์ที่มีการเปิดออเดอร์ทิ้งไว้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นลองหรือช็อตเนี่ยก็เรียกได้ว่าเจ็บตัวกันไปค่อนข้างหนักพอสมควรเลยซึ่งผมขอสรุปประเด็นจากเหตุการณ์เมื่อคืนเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนทุกท่านแล้วกันนะครับผมก็จากเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยก็ทำให้เห็นได้ชัดนะว่าแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับตลาดคริปโตเคอเรนซีของเราเนี่ยจะถูกยอมรับอย่างแพร่หลายนะผมในการใช้งานที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะผมแต่ว่าก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ายังมีกลุ่มของนักเก็งกำไรที่เข้ามาเห็นให้ผลประโยชน์หรือว่าการเก็งกำไรจากคริปโตเคอเรนซีเท่านั้นนะผมแล้วก็จะเป็นกลุ่มแรกที่พร้อมที่จะหันหลังเดินหน้าหนีเมื่อเวลาที่เกิดสถานการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับผมทำให้ตรงนี้เนี่ยก็อยากจะฝากนักลงทุนทุกท่านแล้วกันนะครับว่าเวลาที่มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเนี่ยก็อยากจะให้ลองวิเคราะห์ข้อมูลก่อนนะครับว่าข่าวสารที่ได้รับมาเนี่ยมีความถูกต้องชัดเจนหรือไม่นะผมแล้วก็ข่าวสารกลุ่มนั้นเนี่ยจะส่งผลต่อภาพรวมระยะยาวหรือว่าแผนในการลงทุนของท่านหรือเปล่านะครับผมแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยอยากจะฝากด้วยนะว่าให้นึกถึงความเสี่ยงแล้วก็บริหารความเสี่ยงของพอตนเองให้ดีนะผมพยายามนึกถึง worst case scenario ก่อนนะครับแล้วก็ก่อนที่จะปิดคลิปไปเนี่ยอยากจะขออนุญาตขอบคุณทุกท่านนะผมที่เข้ามาฟังนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานที่เข้ามาช่วยเหลือนะผมรายการคริปโตคอฟฟี่ของเรารวมไปถึงขออนุญาตให้เครดิตพิเศษไปถึงคอมมูนิตี้ Snakedown แล้วกันนะครับที่มีการช่วยเหลือในการหาข้อมูลสำหรับข่าววันนี้มาให้เป็นพิเศษเลยนะครับผมก็ก่อนจะจากกันไปนะครับขออนุญาตขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังแล้วก็ชื่นชอบคลิปดีๆรายการดีๆแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคริปโตคอฟฟี่ติดตามได้ทุกเช้าวันอังคารและวันพฤหัสที่ YouTube Crypto My Group เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมแน็กวรเมธขอลาไปก่อนหวังว่าคลิปของผมเนี่ยจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านแล้วก็ขอทุกท่านมีความสุขในโลกของคริปโตเคอเรนซีแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ